อันนี้นะคะวิธีทำความสะอาดบลูเบอรี่เนาะที่เราไปเก็บมานะอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะเราก็เทลงไปง่ายมากเลยเราก็ทำอันนี้ทุกคนสังเกตนะคะว่าใบที่เราไปเก็บมาข้างล่างเนี่ยมันหล่นมาจากตรงนี้นะคะคือง่ายและสะดวกมากเลยนะนี่เห็นไหมอันที่สกปรกอ่ะมันก็จะเหลือนะคะดูผลงานคือแบบเยอะมากอ่ะใบอ่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยที่เล็กใหญ่ๆอย่างนี้มันหล่นไม่ได้แล้วก็เก็บออกนะคะร่อนข้าวเลยเนาะสมัยก่อนอะไรเงี้ยสนุกจังข้างล่างมันก็จะเป็นขนอะไรเงี้ยมันออกไปนะคะเหมือนพวกใบอะไรเงี้ยมันก็จะติดมาด้วยที่เราไปเก็บมานะคะมันก็เหมือนเราทำแบบเนี้ยมันก็จะหล่นดูนะคะนี่คือเยอะมากพวกฝุ่นพวกอะไรไม่ใช่ฝุ่นสิเขาเรียกพวกใบไม้พวกอะไรที่ติดมาด้วยนะคะมันก็จะตกไปข้างล่างเนาะเหมือนร่อนข้าวเลยเนาะมันก็สนุกดีนะคะลูกดำมากกว่าจะได้นะคะถ้าคนไหนที่ไปเก็บมาขายเนาะกว่าจะได้ไอกว่าจะร่อนได้แต่ละอะไรเงี้ยนะเปรี้ยวหวานมากอันนี้ก็คือจะมาโชว์เพื่อนๆนะคะว่าวิธีทำความสะอาดเป็นยังไงนะคะคือง่ายและสะดวกมากเลยนะแค่มีอันนี้นี่ก็สะอาดถ้าไหนใบใหญ่ๆที่มันหล่นไปข้างล่างได้เราก็เก็บเอาเนาะนี่ค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าวิธีทำความสะอาดบลูเบอรี่ที่สะดวกง่ายมากๆเลยนะคะก็ไม่ยากเนาะก็อยากจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ทราบยังไม่รู้เนาะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะคะนี่ไปแล้วบ๊ายบาย